คิดดีพูดดีทำดีคำสอนใช่ไหมทุกศาสนาในโลกเนี้ยคิดดีพูดดีทำดีสำหรับลุงคิดชั่วแต่อย่าพูดและอย่าทำตามที่เราคิดลุงบอกให้คิดชั่วเห็นไหมเนี่ยสกัดให้ได้ตัวเนี้ยแก้ลำเลยแหละครับคำพูดอย่างนี้มันเหมือนกับเหมือนกับน้ำไหลมาเนี่ยสวนกระแสน้ำเลยครับเห็นไหมคิดชั่วลุงออกให้คิดชั่วแต่อย่าพูดและอย่าทำตามที่ตัวเองคิดตัวนี้ให้ 100% นะครับอย่างลุงเนี่ย 100% อยู่แล้วครับสบายลุงนี่ 100% คิดชั่วมาเยอะแล้วคิดชั่วกับใครคนนั้นเขาก็ไม่เคยสึกหรอตามความคิดของลุงนะเขาไม่เคยเสียหายเลยจากความคิดของลุงจริงนะจริงเหมือนกับท่านคิดไม่ดีกับลุงลุงไม่ได้สึกหรอตรงไหนเลยจริงจริงนั่นนั่นคิดไม่ดีกับลุงลุงไม่ได้สึกหรอตรงไหนเลยจริงหรือบางทีไม่พอใจลุงลุงก็ไม่ได้สึกหรอตรงไหนเลยจริงใช่เปล่าจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยใช่ไหมจะมีประโยชน์อะไรไปคิดเห็นไหมสุดท้ายมันก็จะไปคิดไปทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดให้ร้ายกับใครเขาไม่เสียอยู่แล้วแต่ถ้าพูดให้ร้ายได้ยุ่งนะเอาพูดอะไรแล้วก็พิมพ์เนี่ยพิมพ์หน้าจอเนี่ยระวังนะฮะพิมพ์หน้าจอนี้ให้ร้ายระวังนะครับพิมพ์หน้าจอเนี่ยระวังนะครับก็มีกฎหมายในชานะจ๊ะเขามีกฎหมายในชานะจ๊ะจะบอกให้แซ่บไว้นะต้องให้ระวังครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรื่องพวกนี้บางทีเราไปเราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนะฮะสุดท้ายจะโดนก็หาทางด้านกฎหมายได้สบายๆนะครับมีเกิดจึงมีดับได้ไม่ใช่ไม่ใช่มีเกิดจึงมีดับเนี่ยมันพูดกับทางด้านผู้ที่เขาจะบรรลุธรรมเช่นพระพุทธเจ้าว่าไปสอนกันอะไรใช่มาสอนกันอะไรกันนะ ไปสอนท่านกนธัญญะคำพูดประโยคเดียวสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับลงเป็นธรรมดาแค่นี้เองครับกนธัญญะดวงใจทำเป้เลยกับคำว่ามีเกิดจึงมีดับมันก็ได้นะแต่จริงๆแล้วท่านเกิดมาใช่ไหมล่ะผมเกิดมามีเกิดมันตั้งอยู่กี่ปีมาแล้วเนี่ยอีกกี่ปีจะดับวะเนี่ยเห็นไหมครับมันยาวเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละครับเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่อิทธิปัจจัยตานะครับมีเกิดจึงมีดับเกิดดับเกิดดับนั่นเองครับแปลว่าพูดแค่สองคำอย่างเงี้ยสิ่งใดได้เกิดเป็นธรรมดามันอัตโนมัติดับก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันความหมายจริงๆคือตรงนี้เองครับอย่างเช่นโลกใบนี้เกิดเองโดยอัตโนมัติกรรมเกิดเองเพราะมันเกิดพร้อมกับโลกก็เป็นอัตโนมัติฌานสมาบัติอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันสั่งสมมาข้ามภพชาติกันมานับไม่ถ้วนก็ประเภททำดีนี้ชั่วมาตลอดทุกชาติ
ทำดีนี้ชั่วทำดีนี้ชั่วดีกับชั่วก็เป็นอิทธิพยาตานะครับทำดีนี้ชั่วทำดีนี้ชั่วนั้นใครแยกดีแยกชั่วได้ง่ายไวแล้วก็เข้าใจธรรมชาติที่บอกว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเข้าใจในบทบาทพวกนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นสิ่งสมมติทั้งหมดตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือตกอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่กฎของพระไตรลักษณ์น่ะไปนู่นเนี่ยมาขัดแย้งเลยในงานนี้กฎการเปลี่ยนแปลงเขาว่าอนิจจังมันก็เป็นหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์นะมันก็ได้หมดแหละแต่พูดในกลุ่มไหนมันก็ไม่เสียหายแต่ประการใดหรอกนะอยู่ที่ยกตัวอย่างออกมาเท่านั้นเองไม่มีอะไรมาก จบไปนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับลุงก็เหนื่อยวันนี้เอาอะไรดีครับเอาแสงนะเอาแสงนะเอาสีอะไรครับมีให้เลือกกันเนี่ยสีให้ดูไว้เดี๋ยวหาไฟกันตะแลนตะแลนนะนี่มาเลเซียสังเกตแสงมาเลเซียสังเกตฉากหลังหน่อยนะคะแสงสีอะไรฉากหลังนะสังเกตดีๆนะจ๊ะนะจ๊ะจะให้ดีแล้วปิดไฟก่อนจะให้ดีแล้วปิดไฟก่อนนั่นโปรดสังเกตสีจะเปลี่ยนไปนะจ๊ะสีจะเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะยังเหลืออีกดวงหนึ่งโปรดสังเกตนั่นเห็นไหมเห็นอย่างเปลี่ยนไปนะต่อไปนี้ยิ่งหนักยิ่งเปลี่ยนไปหนักทีเนี้ยสังเกตไหมคะปุ๊บนี่เห็นยังค่อยๆสูดหายใจเข้าไปครับค่อยๆสูดหายใจเข้าไปค่อยๆสูดหายใจเข้าไปสูดเข้าทางจมูกเข้าไปลึกๆแล้วกลั้นนานๆแล้วก็ทำตัวงอเป็นกุ้งเขมวท้องตามโอ้โหสุดยอดให้ด้วยมันจะลดหน้าท้องด้วยนะครับแต่ลดไขมันเฮ้ยไฟหายเอาเราใช้งานนี้โอ้หมดไม่รู้ตัวดีนะดูยังมีอะไหล่ไว้เนี่ยไม่มีอะไรเสียคนเลยไม่ได้ชาร์จเอาไว้นี่นะครับเข้าตาสู่ใจสูดไปแล้วมันจะทำให้สมองโล่งด้วยนะครับมันจะล้างสมองให้ด้วยนะครับมันได้หมดทุกมันจะเข้าไปทุกอนุธาตุเข้าไปในนิดในเซลล์นะครับตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์มันเข้าตาสู่ขั้วหัวใจพอเวลาเป็นขั้วหัวใจปุ๊บมันก็ไปกับเลือดมันก็ไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์รวมทั้งไปถึงเซลล์สมองด้วยนะครับเห็นไหมดูมันไปสิครับ มันจะไปทั่วร่างกายคือไปทั้งระบบพลังงานตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นเช่นนั้นนะครับแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้
พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเนี่ยภาษานี่ฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะให้รู้ไว้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงคำว่าโฟตอนเป็นภาษาสุดขั้วของวิชาฟิสิกส์แล้วนะครับสุดขั้วนะครับโฟตอนนะของลุงมันไปไกลกว่าภาษาฟิสิกส์เขาคือพลังงานบริสุทธิ์ไงมันซ่อนอยู่ในโฟตอนหรือซ่อนอยู่ในมวลก็ได้ซ่อนอยู่ในมวล มวลของอะไรมวลของแสงเห็นไหมเห็นหรือยังมวลของแสงเออแปลกเฮ้ยแสงเป็นมวลด้วยเหรอแสงมีน้ำหนักนะครับบอกให้ครับแสงเนี่ยมีน้ำหนักนะครับแสงเป็นมวลนะครับแสงมีน้ำหนักนะครับความเร็วสุดแสงก็สุดน้ำหนักไม่มีน้ำหนักเห็นไหมความเร็วสุดแสงหรือแสงเดินทางจะก็ต้องสุดแสงโอ้โหสุดแสงมันสุดยังไงวะเนี่ย มันสุดยังไงภาษามันพอเข้าใจได้ละภาษานะแต่คำว่าความหมายภาษาที่มันลึกเข้าไปทีหนึ่งอย่าสรุปว่าเข้าใจง่ายนะครับต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งทีนี้การที่จะเจาะการเข้าถึงเจาะคำว่าเข้าใจแล้วร่างกายท่านจะมีปฏิกิริยาจะร้อนบ้างซ่านซ่าทั้งตัวบ้างหายใจโล่งเพราะมันไปตั้งแต่การหายใจแล้วสูดหายใจเข้าไงนั่นนะครับมันมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะจ๊ะสูดหายใจเข้าไปลึกๆนั่นแหละแล้วกลั้นนานๆนั่นแหละครับแล้วเวลาออกก็ปล่อยพรวดพราดเลยก็ได้เวลาหายใจออกไม่ต้องรอนะครับตรงนี้ไม่ต้องรอให้เสียเวลาอย่างเป็นต้นนะครับพอได้ไหมครับอะไรมีต้องการสีแดงด้วยเหรอแดงก็มีนะเอาเปล่าลุงมีให้ทั้งนั้นแหละเอาสีแดงก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาหรอกลุงขออะไรได้หมดแหละเห็นไหมจะขออะไรขอแก้วขอแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองต้องขอที่อื่นลุงมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ให้นะจ๊ะลุงมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ให้ผ่านแสงอย่าลืมนะฮะอยู่ในเกณฑ์ขณะนี้บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในสิ่งที่เราต้องการจะได้หนึ่งนะครับอันจะทำให้คนไหนที่มีที่เขาเรียกว่าโรคไฟไข้เจ็บใดๆนั่นโรคนู่นนี่นั่นล่ะตรงนี้มันจะไปล้างให้ไปสลายให้หรือไปกำจัดให้อย่างเช่นอะไรล่ะปวดในไส้ในท้องพวกนี้ปวดมะเร็งมะเสงมะเมียแมวรากาจอกุลเหล่านี้เป็นต้นมันปวดเออปวดหายปวดนะเห็นไหมครับปวดหัวปวดตัวนี่มันกำจัดสองใครหวังชาติสุดท้ายเดี๋ยวได้เองสามป
้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันทั้งโลกง่ายๆคือป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ามันป้องกันด้วยสิ่งที่ได้ก็คือสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราเองเป็นธรรมชาติครับภูมิต้านทานจะไปหาที่ไหนธรรมชาติรักษาธรรมชาติสุดท้ายแล้วนะจริงๆพระธรรมครับพระธรรมจะรักษาธรรมชาติพระธรรมจะปรับธรรมชาตินะครับจำๆหน่อยครับภาษาเนี้ยพระพุทธพระธรรมนี่แหละพระธรรมจะรักษาธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมนะและธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมนั่นนะพระธรรมเนี่ยเข้ามารักษาธรรมชาติหรือว่าปรับธรรมชาติให้เกิดความสมดุลปรับสมดุลร่างกายก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟมันจะทำงานแบบบูรณาการกันทั้งหมดส่งผลให้เกิดการเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วนะครับเห็นไหมผลมันโหประโยชน์กันมากมายมหาศาลนะครับพลังงานบริสุทธิ์นะไม่ได้เรื่องหน้าที่นี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับถ้าสมมติว่าวันหนึ่งข้างหน้าเกิดมีอาวุธเคมีมาตกตูมข้างรั้วบ้านท่านถ้ามีการตายเกิดขึ้นเราก็จะตายเป็นคนสุดท้ายแปลว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองเห็นไหมถ้าเป็นอาวุธชีวภาพอย่างไวรัสโคโรนานี่แหละโอเคไหมครับมันก็จะไม่รบกวนเราด้วยว่าถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นจริงๆก็ตายเป็นคนสุดท้ายก็เพราะปอดเราดีเนี่ยสังเกตมันหายใจโรคไหมล่ะปอดดีปอดแข็งแรงหัวใจดีหัวใจแข็งแรงเห็นไหมเห็นหรือยังต้องเหตุผลไหมนี่โอ้ยธรรมชาติเหตุผลทำไมล่ะร่างกายแข็งแรงนั่นแหละอันเดียวกันหมายความเดียวกันพี่ใช่นะแล้วใครหวังชาติสุดท้ายก็แต่มีข้อแม้หน่อยนะชาตินี้ก็ต้องทำดีหนีชั่วทำดีหนีชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเอาให้สะอาดและบริสุทธิ์ก็ได้ต้องสะอาดก่อนนั้นจะไปบริสุทธิ์ได้นะครับต้องอย่างนั้นมึงถึงจะโอเคนะเป็นไงบ้างพอไหมทีนี้ครับเป็นไงผู้กินผู้บริโภคอิ่มหรือยังผู้ให้เขามีให้ตลอดอยู่แล้วผู้รับต่างหากอิ่มหรือยังพอหรือยังหรือเอาทั้งคืนนี้ไหมนะเอาทั้งคืนพอไหวนะเขาบอกหลุดเนี่ยโอ้พูดไปกันนะพี่ท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจภาษาลุงก็ถอยหลังไปหาคลิปเก่าๆหน่อยเนาะบ้านเราดูทีวีเนี่ยถ้าคลิปแรกนะฮะคลิปแรกที่ทำบ้านที่บ้านเราทีวีเนี่ยก็คือภาวะหลุดโลก YouTube กดเข้าไปพิมพ์เข้าไปภาวะหลุดโลกเดี๋ยวมันออกมาเองเป็นคลิปแรกนะครับปฐมมาฤกษ์เลยล่ะครับจะรู้ว่าพลังงานตัวนี้มาจากไหนนะครับเพราะว่าอันนั้นได้รับการสัมภาษณ์จากผู้ที่เขาทำรายการทีวีนั่นนะครับคนสัมภาษณ์ไม่ใช่ตาชีตาสานายมีนายมานะครับด็อกเตอร์นั่นนะด็อกเตอร์ศีลราศีไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะคะนะคะด็อกเตอร์เก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะท่านศีลราศีนี่นั่นนะอ
ได้ไหมพอไหมพอเนาะลุงปวดแขนนั่นเนี่ยตัวลงพอเนาะเอาละสามสองโป๊ะนี่เปลี่ยนเวอร์ชันโอเคปุ๊บนี่เปลี่ยนเวอร์ชันอะไรจะปานนั่นเห็นไหมล่ะเอาละโอ้โหตอบสนองทุกท่านได้เลยวันนี้อ้าวต่อไปก็พิมพ์ในเรื่องของความรู้สึกสิครับกดหนึ่งกดสองก็ได้กดหนึ่งพิมพ์ความรู้สึกออกมาเคยไปหาปู่ตอนเด็กๆตอนนี้30ปีแล้วครับคุณกฤษณะเหรอโหตอนนี้อายุ30แล้วเดี๋ยวนะโอ้โหงั้นก็ยุคเกียรกายครับคุณไมคีสุดยอดเป็นไงล่ะสุดยอดเป็นไงครับอธิบายคำว่าสุดยอดนิดนึงมันแปลว่าอะไรสุดยอดมันรู้คนเดียวสุดยอดอะไรมันเกิดผลผลเกิดกับตัวเองยังไงครับอธิบายคำว่าสุดยอดนิดนึงกฤษณะเตือนชาวนาเลยเตือนขาวนาเลยนั่นแหละ นะนะอธิบายคำว่าสุดยอดได้ไหมนี่บอกเบอร์ด้วยเนี่ยอ่ะโทรมาเดี๋ยวนี้ก็ได้อ่ะแล้วถ้าร้อนทั้งตัวโอเคคุณมายจีเนี่ยโหดูสิที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างส่วนที่นั่งเกล้าที่ใดมีแสงสว่างจะมีความร้อนมันจะกลับกันนะครับ แต่เป็นแสงสว่างของลุงนะแล้วจะกลายเป็นความร้อนเลยมันแปลกนะ มันกลับกันว่าไงง่วงครับขอนอนก่อนครับง่วยเอารอดเอารอดนอนรอดนอนรอดแก้วสปปลาวแก้วเมืองมณีจันทร์จะหลับลงอยู่เลย ไม่ใช่เสพติดหน้าจอเลยฮะ ถ้าเสพติดหน้าจอละมั้งแก้ไว้แก้วนะครับหลังจากได้รับพลังงานแสงแล้วง่วงมากๆเลยค่ะนั่นคือนะคือสิ่งนี้เวลาหลับนั้นหลับลึกมากครับสังเกตเวลาหลับหลับลึกมากหลับมียังมีความสุขที่ว่านะครับนะๆหาวและหายปวดหัวหายใจโล่งหายปวดหัวด้วยหายใจโล่งด้วยนะครับคุณอะไรคุณเซเว่นนะครับครับตอนนั้นผมหายใจจมูกไม่ออกข้างหนึ่งปู่เอามือดีดให้หายจนถึงวันนี้ครับนั่นแน่โอ้โหมือลุงมันทำด้วยอะไรรู้ไหม คุณกฤษณะรู้เปล่ามือลุงทำด้วยอะไรคุณกฤษณะโทรมาบอกความรู้สึกก็ได้นะไม่เป็นไรในนี้ก็บอกแล้วเบอร์มันก็บอกอะไรเนี่ย029859886เนี่ยไม่อยากจะเขียนไม่อยากจะพิมพ์โทรมาอธิบายความรู้สึกก็ได้ง่ายดีไวดีนะครับรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนทั้งตัวเลยก้าเหงื่อซึมอีกต่างหากหายใจโล่งโอ้โหเบาสแมนเตนเลยนะคุณสมฤทธิ์คุณสมฤทธิ์หาวน้ำตาไหลหายใจโล่งดีค่ะลุงมุนตะการหนูมีความรู้สึกร้อนและที่มือยุบยิบยุบยิบน้ำลายโอ้โหเยอะเลย Thank you very big คุณเหลืองเหลือง
เหลืองอารามเหลืองอารามแพง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 เหลืองอารามอารามแพงเหลืองอารามโอเคนะผมก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะหรือใครว่ามันไม่เข้าท่า ก็อย่าคิดมากครับมันถึงยุคนะครับถึงยุคพลังงานนะฮะถึงยุคพลังงานรักษามนุษย์พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ดีไหมครับยอมรับไหมฮะว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพว่าตัวเองเป็นมนุษย์คือมนุษย์ยอมรับเนาะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องหมอคนนี้ผมจันจากประจานค่ะวันนี้โล่งมากค่ะหายใจโล่งมากเหลือโอ้ดีจังเลยค่ะเหลือโอ้ยสุดยอดเลยนะวันนี้ดีสุดยอดเลยเหลือขอบคุณน้องหมอมากค่ะโอเครับทราบสาวป่าซางตกลงคนสวยสาวป่าซางยังอยู่นะอยู่ตลอดเลยจ้ะค่ะ อยู่เยอะไหมมีเยอะไหมโอเคอากาศเป็นไงทุกวันค่ะเข้าใจอากาศเป็นไงครับอากาศดีขึ้นค่ะตอนนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะโอ้โหเรียกว่าร่างกายดีหมดนะร่างกายดีค่ะโอ้โหสุดยอดมากถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะเพิ่งได้3-4 วันเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้โหยอดจริงๆนะลองเล่าซิก่อนที่โทรมาครั้งแรกคืออะไรครับโทรมาครั้งแรกคือเป็นที่ว่าเป็นกดไหลย้อนอะค่ะปวดท้องโรคกระเพาะค่ะแต่มันตั้งหลายปีปี37 36 37ปวดกินแต่พาราทั้งปีเห็นมั้ยจนกระทั่งมันถึงกดไหลย้อนแสบบักโฮกสุดท้ายก็ดีขึ้นเยอะหมดทั้งหมดเลยเนาะสุดยอดนะสุดยอดจริงๆไม่คิดไม่ทาไม่ฉีดมันถึงยุคมันเนาะค่ะคือไม่กินยาเหมือนลงบอกอะค่ะนั่นแหละถือเนาะจะเป็นยังไงก็คืองับอากาศออกเงี้ยค่ะน่าเนี่ยอากาศเป็นยาถูกต้องเนาะค่ะนั่นแหละก็พยายามสาธุสาธุค่ะโอเคด้วยความยินดีทุกคนขอให้ชาวป่าซางรวมทั้งชาวดำปูนนะนะก็อย่าให้มีอะไรมาเบียดเบียนไวรัสโคโรนาหนีไปไกลถ้าอยากจะให้ไวถ้าไม่อยากจะให้ไวรัสโคโรนามากวนก็เสียงลุงเนี่ยเปิดมันที่บ้านไม่มีหรอกกลัวเสียงลุงจะตายไปไวรัสโคโรนาโอเคนะบอกกันทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดไปเลยโอเคไหมให้มันชัดๆไปเลยมันจะได้ป้องกันช่วยกันง่ายเสียงลุงไม่ใช่ธรรมดานะรู้ปลูกไปยังเปิดถ้าหากว่าทำสวนครัวไว้เปิดมันดังๆเดี๋ยวได้ผลดอกไม้เหมือนกันโอเคไหมครับอ๋อค่ะอ๋อคุณลุงคะจะมีเรื่องอย่างนี้ว่าอย่างเอาลูกชายก่อนน้องลูกชายเขาเป็นคือเขาปวดท้องเมื่อก่อนเนี่ยมันไปรักษาที่โรงพยาบาลได้2-3 ปีแล้วแต่ยังไม่ค่อยหายดีค่ะนั่นนะให้เขาอยู่หน้าจอนี่แหละครับตอนนี้แม่ได้รับแล้วก็ชวนลูกมาดูมันได้ปริยาเลยเอาน้ำมาติดเนื้อติดตัวน้ำเป็นยาค่ะเมื่อกี้เอาน้ำ2 ขวดค่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะผลไม้ด้วยค่ะดีมากเลยกล้วยมีแอปเปิ้ลมีสาลีค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะเตรียมพร้อมเลยนั่นไหนมาเอามันครบเซตเลยเอาให้ลูกชายกินก็ได้เนาะลองดูสิครับก็อย่างหลานนี้เขาเป็นในเหมือนกับเด็กสมาธิสั้นค่ะนั่นแหละให้เขามาดูสมาธิเขาจะดีขึ้นค่ะให้เขาอยู่หน้าจอในเวลาอยู่ในจอเนี่ยลองช่วยแม่หรือญาติว่าไปมาฟังเขาซิอย่างเงี้ยใช่ไหมครับให้เขาบางทีเราแกล้งหลบไปทางอื่นมันฟังแทนแม่หน่อยอย่างเงี้ยโอเคไหมค่ะยังใช้หลอกเราใช้ดอกใช้หลอกดูซิลุงจะพูดว่าไงอย่างเงี้ยโอเคนะค่ะต้องใช้วิธีนี้หลอกตกลงแค่นี้ครับดีครับดีครับนั่นรอ คนอื่นเขามาฟังแทนแม่หน่อยฟังแทนย่าหน่อยยายหน่อยนะจะไปห้องน้ำว่าไปโน่นไหนมาโอ้สบายจะตายไป กลับมาก็ให้เขาเล่าให้ฟังนั่นแหละคือวิธีหนึ่งนะครับที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้าใจกับสิ่งที่ลุงพูดนะครับนะครับมันเป็นกุศโลบายก็ว่าได้ก็ไม่ได้หลอกอะไรจากเด็กใช่ป่ะ
มีไหมครับภาษาลุงที่หลอกเอาอะไรจากใครมีหรือเปล่ามีไหมครับนี่ถามจริงเถอะมีไหมครับภาษาที่จะหลอกจะลวงเอาอะไรของใครมีไหมครับเนี่ยสังเกตครับหายใจโล่งรู้สึกร้อนไล่ตั้งแต่หัวลงไปเท้าทั้งที่อากาศในห้องก็เย็นเย็นเลยคุณยุพเรศนะบอกแล้วร้อนแค่แสงมันร้อนได้ยังไงหัวใจเต้นแรงร้อนที่หน้าน้ำตาไหลหายใจโล่งจะเห็นว่าปอดแข็งแรงทุกคนนะครับสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนามันจะมาทำอะไรได้อะทีเนี้ยโอ้ยเจอลุงก็หัวหดแล้วไวรัสโคโรนาจริงใช่ไหมครับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันนะมันไม่มาเล่นงานพวกเราเจ้าค่อยหรอกครับโอเคนะมันกลัวลุงจะตายไปลุงเดินไปในหัวหดเอามันจะให้ฉายามันไวรัสโคโรนาบอกเลยมันหายตัวได้นะครับจำด้วยครับหายตัวได้แน่นอนนะครับมันศักยภาพมันขนาดนู่นนะรู้จักไซตอนไหมกลุ่มอะมินนะนั่นแหละไอไซตอนนี่แหละจำด้วยครับกลุ่มอะมินก็คือซาตานนี่คือซาตานเห็นไหมนะอะมินขอโทษไซตอนเนี่ยมันเป็นคู่ต่อกรกับผ้าเลาะจำด้วยครับคู่ต่อกรเลยนะแต่ทำอะไรผ้าเลาะไม่ได้หรอกมันเป็นตัวยั่วตัวยุผ้าเลาะนึกออกยังใช่ไหมครับยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมีผู้ที่เป็นสะพานให้ระหว่างผ้าเลาะกับมนุษย์ยุคสมัยนั้นผู้เป็นสะพานตรงนี้ก็คือพระศาสดาเรียกว่าพระนบีมุฮัมมัดจำด้วยครับตรงนี้นั่นแหละครับมาถึงวันนี้พระศาสดาอยู่ไหนที่เนี่ยเห็นไหมไม่มีเมื่อไม่มีไซตอนก็เล่นงานกับมนุษย์แต่ทีเนี้ยน่าเป็นเหยื่อเลยครับใช่ไหมครับเพราะนั้นใครก็ตามที่ดิวโดยตรงกับพระล้อได้ไซตอนก็หนีไปไกลประมาณนั้น โอเคไหมครับเหมือนกันกลุ่มสาธุก็มัจจุราชเนี่ยกลุ่มสาธุนะครับกลุ่มโอมก็อะไรนะราหูกลุ่มอเมนก็ซาตานนะครับสรุปคือต้องมีพระศาสดามากั้นกันให้ยุคสมัยนั้นยุคนี้พระศาสดาหายไปไหนหมดเนี่ยดีนะพระพุทธเจ้ายังทิ้งพระธรรมเอาไว้ให้นะครับใครก็ตามที่เจอพระธรรมเนี่ยพระพุทธพระธรรมนี่นะครับลุงบอกว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนนะครับจำด้วยครับมันอย่าไปหาพระธรรมที่ไหนอยู่ในตัวเราทุกท่านทุกคนนั่นแหละโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ก็เหมือนกันอยู่ในตัวท่านทุกท่านทุกคนนั่นแหละทํานองเดียวกันตอนนี้ต้องขออนุญาตคําว่าพระเจ้าอยู่ในตัวเราทุกท่านทุกคนนั่นแหละครับทํานองเดียวกันพระอัลเลาะห์ก็เช่นเดียวกันครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวครับนั่นเอามันอย่างนั้นเลยถ้าถูกก็เป็นบุญหูท่านสิครับบุญหูเลยนะครับถ้ามันถูกนะเป็นไรไปเออของมีประโยชน์แท้ๆนะครับโอเคนะเอาละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจ้านะครับก็หวังว่าวันนี้ได้น้ำในเนื้อเยอะพรุ่งนี้จะลืมนะฮะพรุ่งนี้ก็เรื่องของเป็นนี่ทางใจผมเขียนไว้เรียบแล้วนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนกดพระไตรลักษณ์แล้วก็อนุภาคด้วยมันจะควบคู่กันนะฮะเวลาอธิบายพวกนี้นะครับเอาละพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติอย่าลืมนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองต้องคิดเอาไว้ให้มันจบแต่ไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสำหรับวันนี้พรุ่งนี้บริเวณนี้ทำดีหนีชั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเป็นการประกอบอาชีพซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเยอะๆนะคุณโยดีไหมล่ะดีก็พยักหน้ามันก็จบอุ้ยขณะเดียวกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้นะครับ
จะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้สุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้าแอบนอร์มอลและอันคอนเชียสขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม